แต่มีอีกหนึ่งคนที่เตือนว่าอย่าคิดข้ามขั้วใช่นะข้ามเมื่อไหร่ประเทศลุกเขาไม่ใช้คำนี้ประเทศวุ่นวายแน่นอนคุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะตอนนี้เป็นแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนคุณจตุพรมองว่าประเทศไทยยังไม่ได้หรอกพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีคนที่30มันมีปัจจัยหลายอย่างปัจจัยภายนอกกันที่เราติดตามกันมาปัจจัยภายในสภาก็เป็นเรื่องที่ยังปวดหัวอยู่เหมือนกันรวมถึงพรุ่งนี้ที่จะไปชนกับศาลรัฐธรรมนูญนะคะพิจารณาคำร้องของกกต.คือกรณีนี้เนี่ยคุณจตุพรมองว่าดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมข้าวต้มมัดไอแนวคิดที่เขาบอกว่าต้องเกาะกันไว้ให้แน่นๆเพื่อไทยกับก้าวไกลคุณต้องกอดเอาไว้เลยแล้วมันจะสง่างามที่สุดคือก้าวไกลคุณรู้ว่าคุณต่อไม่ได้คุณต้องถอนถอยออกมาแล้วให้เพื่อไทยคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแทนแล้วยังจับกันอยู่นะคะไม่ใช่เกิดการข้ามขั้วเพราะอะไรรู้ไหมคุณจตุพรซึ่งเคยเคลื่อนไหวมาก่อนเขาบอกว่าเพื่อไทยคุณอย่าไปประเมินสถานการณ์ต่ำนะเพราะถึงแม้ว่าตอนนี้ด้อมส้มจะเหมือนไม่ขีดที่เปียกน้ำแต่ข้ามขั้วเมื่อไหร่ไม่ขีดเปียกน้ำติดไฟทันทีและสิ่งที่อันตรายที่สุดคิดดูสิถ้าด้อมส้มลงถนนแล้วกลุ่มที่อาจจะแบบรุนแรงหน่อยแล้วหยิบยกเรื่องมาตราละเอียดอ่อนขึ้นมาพูดถึง อะไรมันจะเกิดขึ้นก็เพื่อไทยทำท่าเนี่ยนะครับทำท่าจะเลี้ยวว่าภาษาคุกอ่ะคือหมายความว่ากำลังจะเลี้ยวข้ามขั้วคือหมายความว่าเขาจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากแบบนี้ได้แต่โลกติเตียนแต่มวลชนที่เขาจุดไม่ติดมันจะกลายเป็นมวลชนจุดติดยังไม่เข็ดตอนสุดซอยอ่ะแต่ว่าผมก็ส่งเสียงดังๆว่าอย่าทำและพรรคก้าวไกลต้องให้ความร่วมมือด้วยก็คือว่าคุณต้องคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณไปไม่ได้แต่ถ้าคุณปล่อยพรรคเพื่อไทยเขาเลี้ยวเนี่ยมันนำพาสู่วิกฤตนะจริงอยู่นะครับอาจจะคิดกระดานการทางการเมืองว่าพอพรรคเพื่อไทยข้ามขั้วเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยก้าวไกลกวาดเรียบแต่ว่ามันเกิดวิกฤตมันจะไม่มีเลือกตั้งรอติดตามกับอมรินทร์ทีวีวันพรุ่งนี้นะฮะแล้ววันนี้เช็คกับสว.แบบอุตลุดเลยบางคนบางท่านท่านบอกปิดวาจาไม่พูดบางท่านบอกโอ๊ยถามเหรอว่าพรุ่งนี้ตอบกันไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นยังไงรอติดตามกับอมรินทร์วันพรุ่งนี้ตั้งแต่ข่าวเช้าข่าวเที่ยงรายการพิเศษแล้วก็ทุบโต๊ะข่าวด้วย